ทำลาบเต้าหู้ค่ะอยู่ดีเกิดอยากจะทำลาบเต้าหู้นะอันนี้นะคะก็จะเริ่มจากข้าวคั่วก่อนเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าได้เตรียมพร้อมกินตัวเนี่ยเราก็จะไปซื้อข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะมาคั่วกับข้าวเหนียวมันจะได้หอมก็เอาข้าวคั่วมาตำหรือว่าเกิดใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นได้เลยเพื่อความรวดเร็วหรือว่าถ้าใครเอาสะดวกก็คือซื้อผงโลโลเขาก็จะมีผงข้าวคั่วแล้วก็ปรุงรสมีผงมะนาวพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกที่ให้กลิ่นหอมทั้งหลายอยู่แล้วโอเคค่ะพอเราได้ออกกำลังแขนกันไปอย่างหนักหน่วงแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเสร็จการตำข้าวคั่วก็เอามาใส่ภาชนะไว้ก่อนเพราะคิดว่าใช้ไม่หมดแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเป็นคนชอบทานข้าวคั่วมากค่ะอันนี้ก็คือส่วนตัวนะไม่ได้ชอบแบบละเอียดมากชอบมีความเคี้ยวกรุบกรึบเพราะฉะนั้นก็จะแบบไม่ได้แบบละเอียดละเอียดเหมือนแบบที่ขายตามเผือกเนาะอันนี้ก็อย่างค่ะจะได้ใจยาวอันนี้ก็เป็นข้าวคั่วเนาะทีนี้เราก็จะมาคือเป็นคลุกกับซุปผักนะคะมันก็จะมีน้ำมันก็จะมีน้ำจากเต้าหู้ด้วยตัวมันเองมันด้วยแหละแล้วก็จะมีจากซุปผักด้วยเพราะว่ามันจะไม่ได้เหมือนกับเวลาที่เราทำลาบหมูลาบไก่นะคะที่น้ำจากเราจะใช้น้ำปลานะคะเราก็จะใช้เป็นซีอิ๊วขาวเห็ดหอมเจแทนเพราะวันนี้เราจะทำแบบวีแกนเนาะเปรี้ยวชอบหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นโคโคนัทชูการ์เสร็จแล้วก็จะใส่มะนาวก็จริงๆใส่ไปหมดเลยเป็นคนชอบทานเปรี้ยวถูกนะคะจริงๆคือถ้าใครแบบไม่ต้องรักสุขภาพมากก็เอาเต้าหู้ไปทอดแล้วก็ก็รสชาติดีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกนะคะก็จะไม่ใส่เยอะมากเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยทานเผ็ดเดี๋ยวถ้าใส่เยอะไปก็เดี๋ยวต้องทานน้ำตามด้วยอีกทีนี้ก็จะใส่ผักค่ะผักก็จะมีพวกต้นหอมผักชีเนาะก็ใส่ตามใจชอบแล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยนะคะแล้วก็ใบสะระแหน่แล้วก็อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือข้าวแดงแต่บางคนก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้นะคะก็จะค่อนข้างชอบเอเชียก็จะเป็นทางที่เหมือน
็ข้าวคั่วค่ะตัวชูรสของเราก็ใส่ตามชอบเลยง่ายมากค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายแต่แค่ว่าผักอาจจะเยอะนิดนึงพวกสมุนไพรนะคะที่ต้องใส่แค่นี้แล้วนี่ก็น่าจะกินได้ลาบอะค่ะเวลาอุ่นปุ๊บมันก็จะแบบผักก็จะแบบเฉา